ต่อกับวันบันเทิงคิวและเดียค่ะใช่ครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับหนึ่งศิลปินมากความสามารถพี่เบลสุพลนะฮะเรียกได้ว่าถ้าเกิดเป็นเพลงเศร้าเพลงช้าโอ้โหคนนี้ได้โดนเพลงรักอ้าวล่าสุดงานโปรงานแต่งก็มีโอ้กลายเป็นฟิลดีไปเลยแต่ครั้งนี้ฮะกลับมากับเพลงที่มีชื่อว่าหลอกใครที่กำลังโดนหลอกอยู่ผมบอกเลยว่าคุณจึ๊กแน่นอนเพราะว่าเพลงนี้ประสบการณ์ตรงของพี่เขาด้วยอุ้ยอยากฟังเลยอ่ะพูดอันนี้อยากฟังนะดิไปดีกว่าครับหลอกจากเบลสุพลครับบอกฉันว่ารักเราคงต้องจบลงและเธอเสียใจที่ผ่านมาระหว่างเรานั้นเธอมีใครอีกคนอยู่แล้วหรือมาไม่เคยได้เจอได้เตรียมใจจะคิดว่าเธอนั้นมีใครและทำให้เธอนั้นเดินไปจากฉันขอบคุณที่เธอเคยมีใจให้ฉันแม้ว่ามันไม่จริงแต่ตอนนี้ฉันขอร้องเธอได้ไหมหลอกฉันว่ารักฉันเหมือนเดิมให้เหมือนว่าเธอไม่เคยมีใครคนอยากให้ฉันเข้าใจตลอดมาหลอกฉันว่ารักกันได้ไหมให้ฉันนั้นได้ชื่นใจครั้งก่อนที่เธอนั้นจะจากไปรักใครไม่อยากรู้ว่าเธอกับเขานั้นคบกันโดยที่มีฉันมันนานแค่ไหนตอนนี้ก่อนเธอจากไปขอแค่เพียงทำอย่างที่เธอเคยรักกันไม่เคยได้เจอได้เตรียมใจจะคิดว่าเธอนั้นมีใครและทำให้เธอนั้นเดินไปจากฉันขอบคุณที่เธอเคยมีใจให้ฉันแม้ว่ามันไม่จริงแต่ตอนนี้ฉันขอร้องเธอได้ไหมหลอกฉันว่ารักฉันเหมือนเดิมให้เหมือนว่าเธอไม่เคยมีใครคนอย่างที่ฉันเข้าใจตลอดมาหลอกฉันว่ารักกันได้ไหมให้ฉันนั้นได้ชื่นใจครั้งก่อนที่เธอนั้นจะจากไปรักใครเจ็บ
เศร้าเหรอแต่เพลงจริงๆไปหลอกใครเข้ามาอ๋ออ้าวใช่ใช่หนูปอบพี่อยู่นะเพลงนี้ก็เหมาะเดียเหมือนกันเพราะว่าน่าจะมีคนเอาให้เดียเยอะใช่ไหมบอกแล้วไงยังทำอะไรมันมีโยนอย่างนี้ได้ด้วยเหรอแต่ว่าก่อนที่จะมาพูดถึงซิงเกิลนี้ครับท้าความที่หนึ่งโอ้โหก่อนหน้านี้งานยุ่งอยู่แล้วยังไปเป็นแขกรับเชิญให้กับพี่เป๊กผลิตโชคเออแล้วร้องเพลงเกาหลีด้วยใช่โอ้โหตอนนี้นุชนี่แบบโอ้ปรี๊ดเลยปรี๊ดเลยพี่ถามจริงคือเป็นความถนัดของเราหรือเราไปฝึกฝนทำการบ้านเรื่องงานนี้เลยไม่ถนัดเลยไม่แบบคือตอนที่ดูว่าต้องร้องเพลงเกาหลีนี่คือเครียดนะออตอนแรกคือเอ้ยดีใจได้ขึ้นคอนเสิร์ตไปร้องเพลงกับเป๊กสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าต้องร้องเพลงเกาหลีผมแบบตึ๊บเลยสักท่อนได้ไหมเอาคืนไปหมดแล้วร้องได้นี่นี่พร้อมเลยกันคุณพร้อมจ่ายค่าลิขสิทธิ์เปล่าเอาไว้ก่อนดีกว่าเก็บที่คิวค่ะครับอย่ามาเก็บของผมสองเพลง I Believe เป็นซาวด์แทร็กของMy Sassy Girl แล้วก็เพลง I No Sleep ของแทยังโอ้ละมุนมากต้องมีเต้นไหมเนี่ยต้องมีเต้นไหมไม่มีเพลงช้าหมดเลยแต่แบบกว่าผมจะจำเนื้อเกาหลีเออใช่เข้าไปได้แต่ละคำเนี่ยคือแบบเครียดมากมันยากอ่ะคือช่วงนั้นคือผมถือกระดาษติดตัวทุกตลอดเวลาเกตตลอดเลยอ่านตลอดเลยท้องท้องท้องอ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องแบบไปรู้ความหมายอะไรของเพลงอะไรอย่างงี้ก็อ่านความหมายด้วยเราจะได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราร้องกันไปมันหมายความว่าอะไรแม้เดี๋ยวมันจะสื่อสารมันแบบไม่ลงตัวนะแต่ท้ายที่สุดแล้วถือว่าทำออกมาได้แบบดีมากๆแล้วนุชเนี่ยก็ชื่นชอบมากปลื้มปิ่มมากนะฮะมากันที่เพลงนี้บ้างใช่ซิงเกิลนี้หลอกค่ะคุณผู้ชมนี่ทราบมาว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตของพี่เองเลยก็ครั้งหนึ่งเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นโอ้แล้วฟังเนื้อหาเพลงมันแบบมันเหมือนกับสิ่งที่พี่เล่ามันใช่เลยอะรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกมันไม่ได้เต็มใจมารู้ตอนหลังไม่ได้เต็มใจแรกมันไม่มีใครอยากโดนหลอกอยู่แล้วตอนแรกไม่รู้แต่พอรู้ปั๊บจะตัดเลยก็ทำใจไม่ได้ใช่เพราะสุดท้ายแล้วพอมันเป็นความสัมพันธ์นะมันก็ต้องมีเรื่องดีๆช่วงเวลาดีๆเกิดขึ้นอยู่แล้วผูกพันอะแล้วพอเรามารู้ตอนหลังว่าเอ้ยเขาก็มีคุยกับอีกคนนึงซึ่งเป็นคนที่มาก่อนอยู่แล้วอย่างเงี้ยเหมือนเราไม่พร้อมที่จะแบบเจ็บแรงๆทีเดียวจึ๊กไปเลยตัดเลยอย่างเงี้ยงั้นขอทำเป็นแบบเหมือนเดิมไปสักพักนึงก่อนละกันนะทั้งตัวเองก็เจ็บนะแต่เหมือนแบบเพื่อให้เราค่อยๆได้ทำใจทำใจแล้วค่อยๆให้เราได้ลืมแล้วก็อ่ะโอเควันนี้เราพร้อมแล้วอ่ะไปก็ไปเราดูเขาเข้าขากันเฉยเหมือนเราหลอกพร้อมกันผมว่าปัจจุบันนี้ความรักในรูปแบบนี้มันเยอะเนื่องจากคนเราเนี่ยรู้จักกันง่ายติดต่อคุยกันง่ายความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นเร็วผ่านแบบโซเชียลอะไรก็ตามแต่ยังไม่ได้ระบุไงว่าเอ้ยจะยังไงอย่างคุณเนี้ยคุยหลายคนเนี้ยคุณก็คุยได้พอถึงเวลาคนก็คิดไปแล้วใช่เราต้องคุยหลายคนเพราะถ้าคุยคนเดียวเขาเรียกว่าบ้าถูกต้องคุยหลายคนสองคนใช่พูดถึงเพลงนี้ไปที่มิวสิกวิดีโอกันต่อเลยดีกว่ามิวสิกวิดีโอนี้ได้แต่ละคนโอ้โหเรียกได้ว่าเขาห่างหายจากมิวสิกวิดีโอการเล่นเนี่ยไปนานมากพี่ได้อเล็กซ์เลนเดลครับผม13 ปีผมตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยอเล็กซ์ไม่รับ MV เลยเราไปเอาเขามาเล่นได้ยังไงคะคือทางทีมพุ่มกับเนี่ยก็เสนอชื่ออเล็กซ์มาเราก็บอกเฮ้ยได้เลยเราคิดว่าเขาเหมาะกับเพลงนี้แล้วก็รู้จักกันส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าอเล็กซ์เข้ามาก็คงจะได้ภาพอะไรที่มันแปลกตาขึ้นไปจากงานของเราแล้วก็ที่สำคัญเลยทุกคนอ่ะใน3คนนี้เป็นนักแสดงคุณภาพใช่นะพี่แอนอลิชาอันนี้ก็3ปีใช่ไหมฮะแล้วก็ยังมีคุณฟ้าอีกคุณฟ้าเป็น3คนเพราะว่าเรื่องนี้มันต้องมี3ตัวละครไงใช่ใช้อารมณ์ค่อนข้างเยอะค่อนข้างดราม่านิดนึงก็เลยแบบนิดคนที่แบบมีประสบการณ์ในการแสดงมันต้องเรียกน้ำตาได้แล้วเข้าถึงอารมณ์อ่ะนะแล้ว MV ทำเป็นขาวดำเลยใช่เรื่องราวคือแบบภาพจริงๆภาพสวยมากคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครได้ดูแล้วแต่อันนี้อีกหนึ่งเรื่องนะที่จริงๆอ่ะอยากจะให้แฟนๆที่เข้าไปดูมิวสิกวิดีโอของทุกนักร้องเลยจริงๆแล้วเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ข้างใต้ว่าเอ้ยคนนี้เข้าใจยังไงเพราะว่า MV บางตัวเนี่ยคุณผู้ชมตอนจบอ่ะชอบให้เราเดาใช่ใช่มั้ยมันมีซิมโบลิกอยู่ของพี่เบลก็มีคนถามเหมือนกันว่าเอ๊ะสรุปใครหลอกใครคะใช่คือในเรื่องเนี้ยมันจะเป็นหนังซ้อนหนังพี่แอนเนี่ยจะเล่นเป็นพุ่มกับค่ะซึ่งถ่ายอเล็กซ์กับฟ้าซึ่งเป็นนักแสดงซึ่งแต่ในชีวิตจริงที่ไม่ใช่ในหนังเนี่ยอย่างตอนนี้ที่ไม่ใช่ในหนังเขาก็มี relationship กันอยู่ซึ่งเราต้องไปดูว่าเฮ้ยอันนี้คือหนังหรืออันนี้คือมันซ้อนกันอยู่อันนี้คือตอนที่แบบเป็นชีวิตจริงที่ไม่ได้ถ่ายแล้วแล้วใครใช่ใครมี relation มีความสัมพันธ์กับใครบ้างในเรื่องนี้ต้องลองไปดูมันจะมีดีเทลมันจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ผมใบ้นิดนึงแล้วกันมองสังเกตที่สายตาของนักแสดงเป็นหลัก
มันจะเข้าใจอารมณ์มากขึ้นโอ้แววตาแววตามันบ่งบอกหลายๆอย่างใช่นะฮะพอที่กำกับอีกอย่างนึงแต่พอคัดแล้วชีวิตอาจจะแบบมีความรู้สึกหรืออะไรที่มันแอบแฝงอยู่นี่แหละมันน่าสนใจน่าติดตามตรงนี้เพราะฉะนั้นฟังทั้งเพลงดูทั้ง MV มันจะได้แบบโอ้โหอินมากขึ้นครับใครที่ถูกหลอกอยู่รับรองว่าโดนแน่นอนนะฮะอ่ะสุดท้ายครับเบลฝากหน่อยละกันเพลงนี้หลอกครับก็ฝากซิงเกิลนี้กับทุกคนนะครับ MV ก็ลองเข้าไปดูผมว่ารอบแรกอาจจะแบบเฮ้ยอันนั้นหรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าลองดูสัก2รอบนี่เป็นทริคให้ยอดวิวเราเยอะใช่มั้ยไม่มันต้องดูเพื่อจับให้ได้นี่มันคือความสนุกของการจับเนื้อเรื่องแล้วก็เนื้อหาเพลงครับพอคุณฟังแล้วคอมเมนต์มาหาพี่เบลเยอะๆก็ลองเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านว่าเอ๊ะเข้าใจว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนนี้มันก็มีหลายความเข้าใจมากอยู่ในคอมเมนต์ใน YouTube ครับผมนะฮะแล้วก็ขอให้ทุกคนที่ฟังเพลงนี้มีความสำเร็จในความรักละกันไม่โดนหลอกละกันนะใช่คือผมว่าเรื่องความรักทุกคนมีเหตุผลของตัวเองเนาะบางทีเรามองเข้าไปแล้วก็แบบเป็นเหตุผลที่บางทีเราเหมือนแบบไม่เข้าใจแต่คนที่อยู่ตรงนั้นก็จะรู้ดีว่าบางทีเราก็ตัดสินใจบางอย่างด้วยเหตุผลอะไรที่เราก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะฮะบางครั้งก็ต้องตัดสินใจด้วยความรู้สึกนะฮะเอ้าเป็นกำลังใจแล้วกันไปฟังเพลงนี้กันเยอะครับหลอกจากพี่เบลสุพลวันนี้ขอบคุณมากครับพี่เบลสุพลขอบคุณค่ะ